เราจะมาพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการเอาตัวรอดนั่นก็คืออาหารนั่นเองเราจะมาดูกันว่าอาหารในนี้มีอะไรบ้างไปดูกันถ้าบริเวณนั้นมีสัตว์อยู่เช่นไก่หมูวัวแกะให้เราเอาดาบที่เรามีสังหารเพื่อความอยู่รอดแต่แนะนำอย่ากินดิบๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะท้องเสียเอานะในไหนก็พูดถึงเรื่องสัตว์แล้วจะมาบอกทีเดียวเลยละกันว่าสัตว์แต่ละตัวดรอปอะไรให้กับเราบ้างไปดูกันอันดับ1ไก่จะดรอปเนื้อไก่1ชิ้นและขนไก่หมูจะดรอปเนื้อหมูดิบให้กับเรา 1-3 ชิ้นในส่วนที่3วัวจะดรอปเนื้อวัวดิบและหนังวัวให้กับเราในส่วนที่4แกะจะดรอปเนื้อแกะและขนแกะให้กับเราขนแกะสามารถไปทำเตียงได้นะจ๊ะอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์มาลูกพี่ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเฮ้ยนั่นอะไรอันนี้ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่หรือไม่ใช่ทำไมไม่บอกกันทำไมไม่บอกกันแสดงว่าลุงพี่เจอเพชรแล้วเย้ลุงพี่เจอเพชรแล้วโยโฮลุงพี่เจอเพชรแล้วเย้ลุงพี่เจอเพชรแล้วโยโฮขี้เพชร